สวัสดีค่ะก็ห่างหายจากการทำ how to ไปนานเหมือนกันนะยังไงวันนี้ก็ขอมาแต่งหน้าให้ดูบ้างละกันเริ่มแรกนะคะวันนี้จะใช้น้ำแร่นะคะของ Face Drop นะฉีดไปเลยมันจะช่วยให้ผิวหน้าเนี่ยมันชุ่มชื้นแล้วก็อันนี้เนี่ยถ้าเกิดใครที่มีสิวพดอะไรเงี้ยอันเนี้ยก็คือจะช่วยลดพวกสิวพดได้นะวันนี้จะไม่ใช้รองพื้นนะคะก็จะใช้คอนซีลเลอร์นะอันนี้นะพาเลตของ NYX นะคะอันเดิมเลยเพราะว่าชอบมากอย่างที่เห็นนะว่าลิปมีรอยคล้ำใต้ตาเดี๋ยวจะใช้สีนี้ก่อนนะคะสี Peach ต่อมาก็จะใช้สีนี้นะคะมันจะเป็นสีเหลืองนะคะออกเหลืองๆต้องขูดใช้แล้วนะคือแบบไม่ได้ไปซื้อใหม่ทีต่อมาก็ใช้สีนี้นะเป็นน้ำตาลที่เข้มขึ้นมาหน่อยนะคะเอามาคอนทัวร์ก็จะใช้อันนี้นะคะเป็นแป้งสำรองพื้นของ Intuit อันนี้นะอันนี้เป็นสีเบอร์03นะคะสีแอมเบอร์ก็ยังสว่างกว่าผิวลิปอยู่ดีนะแต่ว่าลิปจะเอามาลงช่วงนี้นะคะใต้ตาเนื้อมันแบบโอเคมากคือมันไม่หนักหน้าเกินไปอ่ะมันบางๆดีแล้วก็ทาแล้วผ่องๆลงหน้าผากนิดนึงบางๆนะคะต่อมานะคะก็จะเขียนคิ้วนะคะวันนี้ใช้ของคอสลุคนะคะเขียนตามรูปคิ้วเลยนะคะลิปจะชอบเขียนให้มันโก่งๆนิดนึงคิ้วตรงๆไม่ค่อยเหมาะกับหน้าเท่าไหร่ใช้บอนเซอร์นี้ค่ะของ ODBO แล้วเอามาแต่งตานะอย่างที่บอกไปนะอันนี้ต้องระวังนิดนึงมันจะเป็นแบบฝุ่นๆเลยอะเวลาใช้นะก็คือมันจะทำให้แบบว่าร่วงใส่สะพานง่ายๆก็ระวังนิดนึงเวลาที่ใช้ก็คือต้องแตะเบาๆนะใช้อายแชโดว์ของ Colourpop นะสีเดิมเลยนะคะสี Kathleen Light นะก็เป็นสีเปิดของลิปเลยนะใช้สีนี้นะคะสีที่สว่างขึ้นมาหน่อยนะลงบริเวณนี่นะตรงกลางนิดนึงใช้มาสคาร่าของ Miss T นะคะอันเดิมเลยนะเป็นมาสคาร่าสุดโปรดแล้วก็ล้างออกง่ายมากนะวันนี้ใช้อายไลเนอร์ของ ODBO นะคะรุ่นเจลไลเนอร์เพนซิลสีดำนะก็จะใช้อายไลเนอร์นะคะสีดำเหมือนกันแต่ว่าเป็นหัวแบบเมจิกแบบนี้นะ เขียนให้ชิดโคนขนตาแล้วก็เน้นให้แบบว่าเส้นมันดูคมขึ้นมาที่แก้มกันบ้างนะวันนี้ใช้ของ Colourpop นะคะเป็นสี Fudge D นะเป็นรุ่น K-pop นะเขาก็จะเป็นครีมบัสนะคะสีประมาณนี้มันจะเป็นสีที่แบบว่าเป็นโทนสุภาพนะใช้ตลับนี้อันเดิมนะคะของ ODBO นะเอามาคอนทัวร์กรอบหน้านะแล้วก็จมูกนะคะอีกรอบหนึ่งหลังจากที่เราลงเนื้อครีมไปแล้วเราก็ลงแบบฝุ่นทับไปด้วยนะจะได้ติดทนมากยิ่งขึ้นเสร็จแล้วก็มาไฮไลท์กันนะคะวันนี้ใช้ของ Oriental Princess ที่ใช้ที่ปัดแก้มของอันนี้นะคะเป็นของยี่ห้อ Sivana นะคะเป็นสี04ก็ใช้แป้งฝุ่นนะของ Melin นะคะอันนี้นะThank you.
ใช้แพรนะคะปัดออกก็มาทาลิปกันนะวันนี้ใช้ลิปไลเนอร์นะคะของเมลินดาสี03นะก็จะเขียนขอบปากก่อนต่อมานะคะลิปก็จะใช้ลิปของ Wet n Wild นะคะ2สีนะคะทาทับกันไปเลยสีแรกเป็น 913C แล้วก็ 915B นะต่อมาก็ใช้สี 915B นะคะทาทับอีกรอบหนึ่งอันนี้ก็จะเข้มขึ้นมานิดนึงนี่นะคะแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้ลุคประมาณนี้นะคะก็เป็นโทนแต่งหน้าที่ลิชอบแต่งประจำอยู่แล้วคือจะเน้นอะไรที่เป็นสีน้ำตาลทองนะเพราะว่ามันเข้ากับสีผิวตัวเองด้วยนะแล้วก็ชอบทาลิปที่มันเป็นสีน้ำตาลอมชมพูอะไรเงี้ยแล้วก็โทนพีชนิดนึงเพราะว่าถ้าให้ทาลิปที่มันโทนสว่างเนี่ยมันจะไม่ค่อยเข้ากับผิวตัวเองเท่าไหร่มันจะเป็นสีที่โดดออกมาเลยนะก็เลยจะชอบแต่งประมาณนี้แล้วก็ทาลิปประมาณนี้นะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะแล้วก็ถ้าอยากให้ลิปแต่งหน้าลุคไหนอีกเนี่ยก็รีเควสต์บอกกันได้นะเพราะว่าลิปไม่ค่อยทำความรู้เท่าไหร่นะเพราะว่าไม่รู้จะแต่งลุคไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าทุกคนอยากดูก็ยังไงก็คอมเมนต์บอกกันได้นะสำหรับนี้เนี่ยต้องขอบคุณทุกคนมากๆที่เข้าติดตามชมนะคะแล้วก็เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ